นิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่25มกราคมพศ2542ตรงกับเดือน3เดือน5เหนือคืนเก้าค่ำในคืนนี้หลังจากผมเข้านอนไปตามปกติคือเวลาประมาณ3มทุม่มก็ได้หลับไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อหลับสนิทไปแล้วก็ได้นิมิตไป ในนิมิตนั้นก็มีคนพาไปเหมือนทุกครั้งคือมีสองท่านพาไปสองท่านนี้หมายถึงท่านครูบาคันธาและท่านพรยาพิงคราชซึ่งบุคคลทั้งสองท่านนี้จะพาผมไปในนิมิตตลอดทุกคืนเป็นเวลา18ปีมาแล้วคือตั้งแต่ปีพศ2 5 2 4ถึง2542ครั้งนี้ก็เหมือนกัน ท่านพาไปเหมือนเดิมการไปในครั้งนี้ท่านก็ได้พาไปในลักษณะปลิวขึ้นไปในสภาพไร้น้ำหนักและไร้จุดหมายปลายทางเมื่อไปได้ไกลพอสมควรแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชก็ได้พาผมลงอย่างสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นตามที่ผมได้สังเกตดูเป็นบ้านเมืองเมืองหนึ่ง บ้านเมืองนี้มีลักษณะคล้ายกันหมดคือมีลักษณะคล้ายจตุรมุขครอบรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากา้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้ผ่าผมเดินผ่านบ้านผ่านเมืองนั้นหลายหลังต่อหลายหลังจนได้มาหยุดอยู่ที่บ้านหรือศาลาจตุรมุขหลังหนึ่ง ซึ่งณนะที่นั่นได้มีคนมานั่งรออยู่แล้วท่านครูบาคันธาและท่านพระยาพิงคราชจึงพาผมเข้าไปพูดคุยกับคนที่นั่งรออยู่ซึ่งเป็นผู้ชายวัยประมาณห้าสิบกว่ามีรูปร่างผอมเกรง็งผิวเนื้อดำแดงไว้ผมแสกกลางเมื่อได้พบกันชายวัยกลางคนนั้นก็ได้บอกนิมนต์และเชิญท่านครูบาคันธา และท่านพระยาพิงคราชและตัวผมขึ้นไปศาลาจตุรมุกหลังนั้นเมื่อขึ้นไปบนศาลานั้นแล้วก็ได้นั่งลงพร้อมกันที่กลางศาลาจตุรมุกหลังนั้นเมื่อนั่งลงพร้อมกันแล้วชายวัยกลางคนจึงได้พูดขึ้นพร้อมกับยกมือประนมขึ้นว่าไวายสาท่านครูบาเจา้าและท่านพระยาพิงคราช พร้อมทั้งนายไพศาลผมก็ได้ยกมือไหว้ตอบตัวขา้ามีความปิติยินดีดีใจที่ท่านทั้งสองได้พานายไพศาลมาหาตัวขา้าเพื่อที่ตัวขา้าจะได้เล่าถึงความเป็นมาของสิ่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูนอย่างหนึ่งซึ่งก่อนที่จะเล่านี้ตัวข้าขอบอกชื่อก่อนตัวข้ามีชื่อว่านายน้อยหยวงคำ ได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปเมื่อเดือนห้าเหนือกาวคำปีพศ1986ด้วยโรคลงดำลงแดงเมื่อตัวข้าได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์แล้วตัวข้าก็ได้มาเสวยสุขอยู่ที่สถานวิมานแห่งนี้แล้วโลกนี้เขาเรียกว่าโลกสักขังโลกกังได้มอบหมายให้ตัวข้าได้ดูแลรักษาวัดสันพระเจ้าแดง โดยเฉพาะพระเจ้าแดงที่มนุษย์ได้รู้จักกันซึ่งความเป็นมานั้นพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อเดือน8ขึ้น9ค้าาปีพศ1985สาเหตุที่สร้างก็เพราะมีเสนาอํมมาตของพระเจ้าตีโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ชื่อหมื่นสุขนครได้ตั้งบ้านอยู่ที่นี่ พร้อมข้าทาสบริวารมาตั้งบ้านอยู่ที่นี่จำนวน72หลังคาเรือนแล้วได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ตั้งใจตั้งชื่อวัดว่าวัดอนาคารามแต่เมื่อได้ชื่อวัดเรียบร้อยแล้วไม่มีพระพุทธรูปที่จะมากราบไหว้บูชาหมื่นสุขนครจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยนั้น พระเจ้าติโลกราชเมื่อได้ทราบเรื่องที่หมื่นสุขนครบอกก็มีความเห็นว่าจะหล่อพระพุทธรูปให้เป็นที่กราบไหว้บูชาเสร็จแล้วพระเจ้าติโลกราชก็ได้บอกให้หมื่นสุขนครว่าให้ไปบอกกับศรัทธาชาวบ้านแห่งนั้นใครที่อยากจะร่วมสร้างพระพุทธรูปก็ให้ทานแผ่นทองเหลืองมาพระองค์จะได้นำมาหล่อล้อมส่วนที่ขาด พระองค์จะออกทองเหลืองเองหมื่นสุขนครได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็ได้นำข่าวนี้ไปบอกให้แก่ข้าทาสบริวารและศรัทธ,ธาชาวบ้านศรัทธ,ธาชาวบ้านก็มีความปิติยินดีร่วมกันบริจาคทานแผ่นทองเหลืองไปเป็นจำนวนมากหมื่นสุขนครเมื่อได้แผ่นทองเหลืองแล้วก็ได้นำไปถวายให้กับพระเจ้าติโลกราช พระเจ้าติโลกราชเมื่อได้แผ่นทองเหลืองมาแล้วพระองค์ก็ได้เป็นประธานเททองหล่อที่คุ้มของพระองค์เองเมื่อเดือนแปดเนื้อขึ้น9ก้าขาปีพศ1 9 8่ดังที่ว่าไว้เมื่อหล่อแล้วได้ทุบเบ้าออกก็ได้พระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ขึ้นมาแล้วได้มอบให้หมื่นสุขนครเอาไปไหว้สาโดยการมอบนั้น ก็ได้ให้ศรัทธาชาวบ้านมาเอาปี่ค้องกรองมาแห่เอาไปหมื่นสุขนครและศรัทธาชาวบ้านได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดอนาคารามได้หนึ่งเดือนเต็มก็กำหนดพุทธาพิเศษโดยวันที่พุทธาพิเศษนั้นเป็นเดือนที่9ขึ้น9ก้าค่ำปีพศ1985โดยในวันที่พุทธาพิเศษนั้นพระเจ้าติโลกกราช ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีและพระองค์ได้นิมนต์พระมหาเทระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนเก้ารูปมาพุทธ,ธาพิเศษเมื่อพุทธ,ธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ตั้งชื่อพระพุทธ,ธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธ,ธสุข,ขีสีติโลการาชผ่านวิราชมณีใหม่ชื่อนี้ได้สร้างความดีอกดีใจต่อหมื่นสุขนคร และบริวารศรัทธาสมัยนั้นเป็นอย่างมากจึงได้มีการอบรมสมโพธและปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนหลายคนเออนี่นะัยสารนายน้อยวงคําได้พูดขึ้นพร้อมหันหน้ามาทางตัวผมว่าหมู่คนที่ได้ฐานทองเหลืองในการหล่อพระพุทธรูปองค์นี้มีจำนวนหนึ่งรอยกว่าคนแต่ในครั้งนี้ตัวข้าจะขอบอกไปห้คน เพราะ56คนเป็นผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยก่อนจะทานทองเหลืองนั้นก็ได้ชำระร่างกายและจิตใจตามแรงปรถนาของแต่ละคนคือบางคนก็ได้อธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลที่ได้ถวายทานทองเหลืองในครั้งนี้ก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นพระสงฆ์ทุกภพทุกชาติขอให้มีผิวพรรนวันนะขอให้ได้มาเกิดมาพบปะกัน ขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายเป็นตนคนทั้งห้าคนขอให้จำให้ดีตัวผมหนายภัยาลก็ได้ตั้งใจฟังมากขึ้นจากนั้นไหยน้อยคำวงก็ได้พูดขึ้นว่าหมู่คนทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธสุขขีบางคนก็หมดเชื้อเกิดไปแล้วคือพระสงฆ์ทั้งกรารูปที่ได้นิมนต์มาพุทธาพิเศษได้หมดเชื้อเกิดไปก่อนแล้ว บางคนก็ได้เวียน่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์เพราะว่ายัางไม่หมดเชื้อเกิดและต้องเป็นไปตามกฎวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้คือหมู่คนทั้ง56คนนั้นก็ได้เวียน่ายตายเกิดตามบุญและกรรมวิบากของแต่ละคนที่ได้ทำกันไว้ซึ่งทั้ง56คนนั้นได้มาเกิดในโลกมนุษย์ในชาติปัจจุบัน การเวียน่ายตายเกิดของคนเป็นอย่างนี้นะไผ่สารนายน้อยวงคำได้พูดขึ้นพร้อมทั้งหันหน้ามาทางผมเมื่อไผ่สารผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์มีโอกาสได้พบปะหมู่คนเหล่านี้แล้วก็ขอบอกให้เขาหมั่นทําบุญทำทานรักษาศีลลมไมทานนา้ำใมภาวะนะาำใหม่ต่อไปให้สม่ำเสมอการทำบุญทำทานแต่ละครั้งก็ขอให้ใกล้ครวญให้ดีแล้วค่อยทำบุญทำทานลงไป เพื่อเราจะได้พบความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าคือการทำบุญเมื่อทำบุญกับพระสงฆ์องค์เนนก็ขอให้เป็นพระสงฆ์องค์เนนจริงๆพระสงฆ์องค์เนนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ประพฤติผิดศีลเช่นชอบนัดคุยกับสีกามาคาราโอเกะบ่อยๆอ,อย่าไปทำเพราะจะไม่ได้บุญเมื่อไม่ได้บุญก็จะได้บาปไปในตัวด้วย เมื่อทุกคนมันทำบุญทำทานรักษาศีลทานภาวนาโดยสม่ำเสมอแล้วหมู่คนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้มาเกิดในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์ได้มาบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดอนาคารามหรือวัดสันพระเจ้าแดงต่อไปในอีก150ปีถึง250ปีข้างหน้าแต่ถ้าหากหมู่คนเหล่านี้ประพฤติอยู่ตรงกันข้าม คือเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธรพระธรรมพระสงฆ์หมู่คนเหล่านี้ก็จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ต่ำกว่ามนุษย์คือจะไปต่ำสุดก็คือไส้เดือนและกบขางคกในหมู่คนเหล่านี้อีก150-250ปีข้างหน้านับตั้งแต่ปีพศ2542เป็นต้นไปหมู่คนเหล่านี้จะเกิดมามีชื่อว่า จากนั้นนายน้อยวงคำก็ได้บอกชื่อชาติหน้าของแต่ละคนเอาไว้ให้ผมนายไพศาลฟังซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากผู้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องมีความสนใจอย่างไรให้ติดต่อมาทางผมผมจะพิจารณาบอกเป็นรายรายไปเออนี่นะลามในเมืองมนุษย์ตัวข้าลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าในตอนพุทธาพิเศษองค์พระพุทธรูปเจ้านั้น ได้มีทุกคตะตนหนึ่งมีผิวผันวณนนะที่หมองเศรา้าเนื้อตัวมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองเป็นที่รังเกียจของมนุษย์ทั้งหลายได้มาเห็นเขาพุทธาพิเศกก็มีศรัทธาปรสาทะได้นำเข้าวสารหนึ่งกามือไปถวายทานกับท่านสาธุเจ้าเมธังก่อนยานมหาเถระก่อนถวายทานได้อธิษฐานต่อนหน้าสาธุเจ้า มีทางก่อนยานมหาเทระว่าขอให้บุญกุศลที่ตัวข้านายจันตะผู้เกิดมาทุกยากจนเข็นใจและหาความสดใสในตัวไม่ได้ที่ได้ทำในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยหรือผลบุญส่งให้ตัวข้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหน้าขอให้มีผิวพรรณวันนะที่ผุดพองอย่าให้ได้อดได้ยาก เหมือนในชาตินี้และขอให้รูปร่างของตัวข่านี้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยท่านสาธุเจ้าเมธังกรยานมหาเทระเมื่อรับคำอธิษฐานจิตของนายจันตะผู้เป็นทุกขตะแล้วก็ได้ให้ศีลให้พรให้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของเขานายจันตะเมื่อได้รับศีลรับพรแล้วก็ได้หยาดน้ำไม้ทาน เพื่อบอกให้แม่ธรณีเจ้าที่และโลกทั้งสามได้รับรู้รับทราบไว้ด้วยบุญกุศลอันนั้นก็ได้ส่งผลให้หนายจันตะผู้เป็นทุกขตะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตะสงสารมาตลอดและเป็นไปตามความมุ่งมา่รปรารถนาของเขาโดยเขาได้เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายวุฒิชัยอยู่บ้านเลขที1 3 8่งสทับ ตำบลต้นเป่าอำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นายน้อยวงคําได้พูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างเสียงดังพร้อมกับพูดออกมาว่าใครอยากเห็นก็ไปดูเอานะว่านายคนนี้มีผิวพรรณวันณะหรือไม่พระพุทธรูปสุข,ขีได้มีศรัทธาชาวบ้านใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและอุปถรัรมภ์ค้ำชูตลอดมาจนถึงปีพศ2112 ในสมัยพระเจ้าเมกุติสุดที่วงเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามขนาดใหญ่ผู้คนทุกหัวระแหงได้หนีตายที่วัดอนาคารามหรือวัดสันพระเจ้าแดงหมู่ศรัทธาชาวบ้านก่อนหนีตายเหมือนกันโดยก่อนจะหนีได้เอาชาติถาตัวองค์พระพุทธสุขีแล้วเอาดินหุ้มไว้กันผุพังนอกจากพระพุทธสุคีแล้ว ชาวบ้านก็ได้นำเอาพระพุทธรูปที่มีค่าสมัยนั้นฝังไว้รวมกันเพื่อไม่ให้ค่าศึกซึ่งเป็นพม่าได้เอาไปเมื่อผู้คนนี้ไปหมดแล้ววัดวาอารามก็ขาดผู้คนเอาใจใส่ดูแลจึงรกร้างเป็นที่อยู่ของเสือหมีผีป่าวัดอนาคารามหรือวัดสันพระเจ้าแดงได้ร้าง288ปี คือนับตั้งแต่ปีพศ2112เป็นต้นมาจนถึงปีพศ2400ได้มีศรัทธาชาวบ้านมาฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดกลับมีความเจริญอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ตัวข้าไม่ขอบอกเพราะชาวบ้านรู้กันแล้วซึ่งก็เป็นไปตามธรรมดาของโลกเมื่อมีความเจริญก็มีความเสื่อม นายน้อยวงคำได้พูดมาแล้วถอนหายใจนิดหนึ่งสุดท้ายนายน้อยวงคำได้พูดว่าขอให้หนายไพศาลผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์นำข่าวสารนี้ไปบอกให้เหล่ามนุษย์โลกผู้สนใจในเวลาอันสมควรและขอให้บอกมนุษย์โลกที่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมนุษย์โลกคนไหนที่กิเลสยังหนาปัญญายังหยาบหรือคนที่พยาบปปึก สายดังฮึกก็อย่าไปบอกเขาทราบหรือคนที่เชื่อคำสั่งสอนของพระเทวทัตก็อย่าบอกข่าวสารน,นี้ให้เขารู้เพราะถ้าเขาได้รู้ข่าวสารน,นี้ออกไปเขาจะได้สร้างบาปกรรมอันมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและจะทำให้เขาได้วิบากกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วย นายน้อยวงคําได้พูดสั่งกำชับไว้ให้กับผมผมก็ได้รับคำไว้ว่าจะทำตามที่ท่านได้สั่งมาหรือบอกไว้นายน้อยวงคําเมื่อได้ยินว่าผมรับปากแล้วก็ได้แสดงความดีใจบนใบหน้าและกิริยาท่าทางและได้หัวเราะขึ้นมาอย่างเสียงดังพร้อมทั้งอนุโมทนากับตัวผมด้วยที่ผมได้รับคำสั่งจากท่านเมื่อพูดกันเสร็จเรียบร้อย คณะของผมซึ่งประกอบด้วยท่านครูบาคันธาท่านพระยาพิงคร,ราชก็ได้ลาในน้อยวงคำจากที่นั่นเพื่อไปอย่างที่อื่นๆอีกและให้ไปรับรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกนั้นเช่นเรื่องคนที่ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว5ปี10ปี20ปี50ปี100ปีมีความสุขความทุกข์ จากโลกนั้นอย่างไรก็จะได้สั่งมาหาญาติพี่น้องของตนเองซึ่งคืนหนึ่งผมจะรับรู้ข่าวสารอย่างนี้มาประมาณ7-10ถึงเรื่องเมื่อได้รับรู้เรื่องราวม,มามากพอสมควรแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชก็ได้พาผมกลับมาก็อยู่ในลักษณะลงและปลิวลงมาอย่างรวดเร็วมาถึงที่ไหนก็ไม่ทราบก็ได้สะดุ้งตื่นนอนเมื่อตื่นแล้ว ก็ได้เหลือบดูนาฬิกาเป็นเวลาตีห4 0นาทีของเช้ามืดวันที่26มกราคม2542ตรงกับเดือน5เหนือขึ้น10ค่ำพศสอ4 2เมื่อตื่นนอนแล้วผมก็ได้จดจำเรื่องราวต่างๆที่นายน้อยวงคำได้เล่าให้ผมฟังและเมื่อถึงเวลาผมก็ได้เขียนเชิงบันทึก ให้ผู้ที่สนใจอยากได้ทราบตามที่นายน้อยวงคำเล่ามาเพราะเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วไม่บอกเรื่องนี้ให้โลกมนุษย์ทราบผมก็เกรงว่าเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาหรือเหตุการณ์อันไม่เป็นมงคลจะเกิดกับผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนหมั่นขะหลังนิมิตตังกล่าวยังนิมิตความฝันอันเป็นมงคลก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ